เรามาฟังกันเลยจ้ะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าก่อนที่จะตอบคำถามนะจ๊ะก็มีข่าวเพิ่มเติมจากปรโลกของกฤตวิชัยภูประเสริฐอีกนิดหน่อยคือมีข้อความจากเทพบุตรวิชัยเนี่ยมาถึงหมู่ญาติและเหล่าเพื่อนกัลยาณมิตรฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะคือขอให้ทุกคนทำงานของหลวงพ่อต่อไปเต็มที่ของหมู่คณะนี่เลยจ้ะถ้ามีปัญหาต้องให้อภัยกันถึงจะกลับจุดสิทธิ์บุรีวงบุญพิเศษได้กราบขอบคุณในความเมตตาเมื่อเดคุณหลวงพ่อที่ชี้แนะแนวทางให้ลูกได้เดินในเส้นทางใหม่ของชีวิตและภูมิใจที่ได้ตายในการทำหน้าที่ตายในหน้าที่ของกัลยาณมิตรขอให้พี่น้องทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้มีความสุขมากให้ทุกคนเร่งสร้างบุญบารมีให้เต็มที่จะปล่อยเวลาให้เสียเปล่าแล้วก็จะไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมทุกวันจนถึงวันชำระล้างวันเสาร์คือวันพรุ่งนี้นะจ๊ะพรุ่งนี้ก็ชำระล้างแล้วนะกี่โมงจ๊ะทราบไหมเวลาให้ไปหาเอาเองช่วงบ่ายๆเนาะในขณะนี้เทพบุตรใหม่วิชัยกระจอดเทวรถไว้ที่ท้ายสปาธรรมกายสากลและค่ะนึกถึงบุญที่ตนเองเคยทำมาตลอดตามเป็นมนุษย์ก็ยิ่งทำให้ทั้งกายและใจของเทพบุตรวิชัยสว่างขึ้นใสขึ้นตลอดเวลานี่เนาะพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นการเข้าโรงเรียนเป็นครั้งสุดท้ายของเทพบุตรใหม่นี่เนาะสำหรับเคสวันนี้เราคงได้บางข้อนั้นนะไม่เป็นไรเนาะคำถามวิบากกรรมหรือเหตุผลอะไรครับที่ทำให้คุณแม่ตัดสินใจกระทำอัตวินิบาตกรรมหรือฆ่าตัวตายทั้งที่ท่านมักจะพูดกับเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักอยู่เสมอว่าท่านเกลียดคนที่ฆ่าตัวตายถ้ามีใครตายด้วยวิธีการนี้ท่านจะไม่ไปงานศพโดยเด็ดขาดเลยนั่นพูดกับคนอื่นแต่ถ้ากับลูกๆก็อีกเรื่องหนึ่งเวลาที่ท่านน้อยอกน้อยใจเนี่ยท่านเขามักจะพูดประชดว่าเดี๋ยวจะฆ่าตัวตายให้ดูสักวันหนึ่งเป็นเช่นนี้บ่อยๆนะอย่างเงี้ยคำตอบอย่าถือสาคุณผู้ใหญ่นะเอติทำให้คุณแม่ตัดสินใจฆ่าตัวตายทั้งนี้เป็นเพราะวิบากกรรมชาติหนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าชาตินั้นคุณแม่ก็ได้มีครอบครัวมีสามีแต่ต่อมาสามีของท่านในชาตินั้นไปมีภรรยาน้อยคุณแม่จึงเกิดความรู้สึกน้อยใจในชีวิตและด้วยความน้อยใจในครั้งนี้นี่เองจึงทำให้ท่านตัดสินใจนี่กินยาพิษฆ่าตัวตายเพื่อประชดสามีโอ้อย่าไปกินเลยกินโอเลี้ยงดีกว่าเยอะนี่นะนี่เห็นไหมกินยาพิษโอ้เนี่ยชีวิตถึงกลางครองเลยก็เป็นอย่างนี้นี่นะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้นอกบ้านเขาแค่เป็นสุดที่รักแต่ในบ้านรักที่สุดบางทีเราลืมไปเนอะไอ้สุดที่รัก
อยู่นอกบ้านนี่นะแต่รักที่สุดเลยอยู่ในบ้านต้องพูดบ่อยๆนะอีลืมเรื่อยเลยนะแล้วอีก็ชอบฟังเนาะนี่นี่นะฆ่าตัวตายโอ้มันน้อยใจคือมันทุกข์มากการครองเรือนมันเป็นอย่างนี้ชีวิตก็เริ่มตอนในความรักกันดีเนี่ยอยู่ก็ขอแถมนะคิดบวกคือมีคนหนึ่งก็อยากมีอีกคนหนึ่งบวกไปอีกหนึ่งคนแล้วคิดบวกไปอีกคนหนึ่งแต่ว่านอกบ้านคิดมีเพิ่มขึ้นก็เรียกว่าคิดบวกหรือเปล่าไม่ทราบนะไม่ทราบนะเออนี่แต่ว่าจะทำอย่างนั้นเนี่ยเธอไม่รู้หรอกว่าเนี่ยชีวิตอยู่ทุกคนในโลกตกอยู่ภายใต้ลอบกรรมกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำเนี่ยล้วนมันมีผลเรื่องนี้มันเรื่องลึกซึ้งเนี่ยเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ศึกษาไม่ได้จึงกลายมาเป็นวิบากกรรมที่ตามส่งผลต่อเนื่องมาหลายหลายชาตินับจากนั้นที่ท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยคือผังนี่มันจะติดตัวกับในเวลาที่มีเรื่องทุกข์ใจหรือไม่สบายใจเพราะชีวิตของมนุษย์มันเป็นทุกข์นั่นชีวิตในสังสารวัฏผังนี้หรือวิบากกรรมนี้ก็จะบันดาลให้เกิดความน้อยใจแล้วก็เก็บอะไรทุกเรื่องเก็บหมดเลยไม่ยอมปล่อยวางจะทำให้อาการหดหู่อยู่ตลอดเวลาซึ่งตัวท่านก็จะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกกับใครเห็นนั่นนะจะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกให้ใครเห็นหมดแล้วเหรอใช่ถ้ามารวมกับกรรมในปัจจุบันนั่นกรรมในอดีตติดตัวมาตามทันไหมจ๊ะมารวมกับกรรมในปัจจุบันคืออัธยาศัยท่านชอบคิดเล็กคิดน้อยเอาคำพูดคนอื่นมาเก็บไปคิด เป็นนักคิดแต่คิดมาก หรือถ้ามีอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจท่านก็จะเกิดความรู้สึกน้อยใจทำให้เกิดความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายอยู่บ่อยๆจากเดิมที่เป็นเพียงแค่ระดับของความคิดพอคิดบ่อยๆก็เริ่มขยายออกมาเป็นคำพูดมาจะฆ่าตัวตายให้ผู้ใกล้ชิดฟังจากคำพูดบ่อยๆก็ขยายมาเป็นกายเป็นการกระทำการกระทำตามทันไหมจ๊ะคิดบ่อยๆเนี่ยนะดวงบาปมันจะโตจากกลางกายนี่แหละโตก็ขยายจากระดับของความคิดมาสู่คำพูดพูดบ่อยๆโตเพิ่มขึ้นโตขยายสู่การกระทำยังไงตามทันไหมจนในที่สุดท่านก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายจริงๆทั้งที่รู้อยู่ว่าการฆ่าตัวตายนั้นมันไม่ดีเลยแต่ว่าวิบากกรรมจากการที่ท่านเคยฆ่าตัวตายในอดีตชาติได้มาเป็นผังที่บีบบังคับและตัดรอนจนทำให้ท่านต้องมาฆ่าตัวตายอีกในชาตินี้เนี่ยนี่จ้ะตามทันไหมจ้ะกรรมเก่ากับกรรมใหม่นี่มาผสมผสานเลยทำให้เป็นอย่างนี้เห็นไหมจ๊ะหลังจากที่ท่านสิ้นลมไปแล้วท่านมีสภาพเช่นไรครับท่านรู้ตัวในทันทีหรือไม่ว่าท่านตายแล้วความรู้สึกของท่านในขณะนั้นเป็นอย่างไรบุญที่ท่านได้เคยกระทำไว้ตอนมีชีวิตได้ช่วยท่านไว้อย่างไรบ้างไหมครับในช่วงที่คุณแม่ของลูกกำลังจะสิ้นลมท่านก็มีความรู้สึกว่าตัวท่านยังไม่อยากตาย
แต่ทุกอย่างมันสายไปซะแล้วแล้วก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ท่านได้ทำลงไปเนี่ยทั้งโศกทั้งเศร้าทั้งเสียใจนี่นะจ๊ะใจก็หมองทั้งรู้สึกคิดถึงลูกๆท่านเป็นอย่างมากแต่มันก็สายเกินไปแล้วตอนนั้นอะแวบหนึ่งเนี่ยใจก็หมองมากเลยเดียวตามทันไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นเมื่อภายในใจของท่านมันหมองด้วยความทุกข์ใจและโศกเศร้าเสียใจดังกล่าวจึงทำให้คตินิมิตของท่านในตอนนั้นมันมืดมันมืดจ้ะมันมืดแต่ยังโชคดีที่ภาพสุดท้ายก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตแวบหนึ่งท่านเห็นภาพในช่วงที่ลูกชายของท่านได้บวชเป็นพระนี่จ้ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันแวบเดียวกันนั่นเองก็ได้แค่ผ่อนหนักเป็นเบาผ่อนหนักเป็นเบานะจ๊ะคือแทนที่ท่านจะต้องไปรับกรรมอยู่ในมหานรกท่านถูกดูดไปรับกรรมอยู่ในอุสธนรกแทนโอ้นี่บุญทั้งหลายเลยยังไม่มีโอกาสได้ช่องตามทันไหมจ๊ะแต่ก็บุญบวชพระก็ของลูกชายก็ช่วยไม่ให้ไปมหานรกนี่จ้ะคือจากหนักเป็นเบานี่นี่นะจ๊ะจากหนักเป็นเบาซึ่งในขณะนี้ท่านกำลังได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากเพราะท่านกำลังโดนนายนิรยาบาลเนี่ยเอาหัวจุ่มลงไปในน้ำกรดร้อนสีดำและเมื่อน้ำกรดร้อนเริ่มกัดกินละลายทำให้ท่านทุกข์ทรมานเจ็บปวดมากกระดิ่นทุรนทุรายเนี่ยทำให้ร่างท่านพลัดตกลงไปในบ่อน้ำกรดร้อนร่างกายก็ถูกน้ำกรดสีดำร้อนค่อยๆกัดกินละลายไว้วะต่างๆจนตายในที่สุดเมื่อตายแล้วร่างของท่านก็จะเกิดขึ้นมาใหม่อยู่บริเวณขอบบ่อน้ำกรดร้อนสีดำจากนั้นท่านก็จะถูกนายนิรยาบาลจับทรมานจนตายเช่นนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะไปฆ่าตัวตายนะจ๊ะนี่เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวทั้งๆที่ตัวของเราเองเงินเราไปซื้อยาเนี่ยมาฆ่าตัวตายไม่น่าจะผิดอะไรมันไม่ผิดกฎหมายแต่มันผิดกฎแห่งกรรมซึ่งเราจำเป็นจะต้องศึกษานี่นะจ๊ะแต่ก็ยังมีทางออกนะจ๊ะซึ่งคงจะไม่บอกวันนี้เพราะเวลาไม่ทันแล้วแหละคำถามข้อ3เลยเมื่อกี้ข้อ2ใช่มั้ยจ๊ะในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่7มีนาคม2553ที่ผ่านมาลูกขับรถจากจังหวัดชัยนาทมาร่วมพิธีบูชาข้าพระธรรมกายพร้อมทั้งทำบุญสร้างคานสร้างองค์พระเพิ่มเติมจนเต็มองค์จากที่เคยสะสมไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วและทำบุญบูชาข้าพระโดยจารึกชื่อคุณแม่และชื่อผู้ทำบุญก็เป็นชื่อคุณแม่ท่านได้รับหรือสามารถรับได้ในทันทีหรือไม่ครับรวมทั้งบุญอื่นๆที่บุญญาและสามัญชนได้ทำให้ในวันนั้นและในวันต่อๆมาท่านได้รับหรือไม่ครับท่านมีสภาพเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไรคือเนื่องจากในตอนนี้ท่านกำลังรับกรรมอยู่ในอุสธนรกจึงทำให้ท่านยังไม่ได้รับบุญที่ตัวลูกส่งไปให้แต่นั้นคงต้องร้อยวิบากกรรมท่านเบาบางจะเหลือไปรับกรรมอยู่ในยมโลกเสียก่อนจึงจะได้รับบุญตรงนี้นะจ๊ะเมื่อนั้นท่านถึงจะได้รับบุญที่ตัวลูกได้ส่งไปให้ท่านแต่อย่างไรก็ตามลูกก็ควรจะสั่งสมบุญอุทิศบุญส่งไปให้ท่านอยู่เรื่อยๆซึ่งมันก็มีทางออกที่จะช่วยท่านได้จะไปบอกในตอนหลังนะจ๊ะเดี๋ยวอีกสักข้อหนึ่งอีกนิดหนึ่งพี่สาวของลูกของลูกพี่ลูกน้องลูกบอกว่ามีญาติจังหวัดนครสวรรค์เห็นคุณแม่ไปยืนร้องไห้ที่หน้าบ้านหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วและตัวพี่สาวเองก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้จากนอกบ้านในขณะที่กำลังอาบน้ำกับตอนที่นั่งฟังพระเทศน์อยู่บนศาลาในวันชาปนกิจ
พบหญิงลูกคนหนึ่งมาร่วมงานศพคุณแม่ในคืนวันจันทร์ที่8มีนาคมซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของการสวดพระอภิธรรมแต่บอกว่าตอนเช้ามืดเธอได้ยินเสียงผู้หญิงมานอนหายใจเหมือนกำลังจะขาดใจอยู่ข้างๆและได้ยินเสียงร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ครับและใช่คุณแม่ของผมหรือไม่ครับสิ่งที่ทุกคนได้ยินหรือได้เห็นนั้นเป็นเพียงอุปทานที่เกิดจากความผูกพันและจิตนิวรณ์ที่แต่ละคนมีกับคุณแม่ของลูกด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้หลายๆคนเกิดอาการตาฝาดหรือหูแว่วดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้นะจ๊ะคงจะต้องติดตามวันพรุ่งนี้นะจ๊ะนี่สำหรับวันนี้นี่ชีวิตก็เป็นอย่างนี้จ้ะไม่ใหญ่นะถ้าถือสาจะได้ไปต้องฟังกันแล้วก็มาฟังข้อที่5ต่อเลยนี่เนาะคุณแม่ได้มาหาผมมาอยู่ใกล้ๆบ้างหรือไม่ครับท่านได้ยินเวลาที่ผมคุยกับท่านหรือเปล่าครับแล้วที่ผมบอกให้ท่านนึกถึงบุญหรืออนุโมทนาบุญท่านทำได้ไหมครับท่านมีอะไรที่อยากจะบอกกับลูกๆและหมู่ญาติหรือเปล่าครับคือเห็นใจนะจ๊ะลูกทุกคนก็ต้องคิดอย่างนี้คำตอบหลังจากที่คุณแม่ลูกเสียชีวิตไปแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้มาหาลูกหรือหาใครทั้งสิ้นเพราะที่ท่านสิ้นลมหายใจด้วยใจที่เศร้าหมองกตินิมิตจึงมืดท่านก็เลยถูกดูดไปรับวิบากกรรมอยู่ในอุสุธนรกทันทีเลยไม่ได้ไปมหานรกเพราะยังเห็นชายพระเหลืองลูกแวบหนึ่งในมหานรกนั้นถ้าเทียบทุกทรมาน 100% นะจ๊ะเช่นสมมติว่าถูกนายพยาบาลเนี่ยสับฟันสมมตินะจ๊ะจนแหลกละเอียดไปหมดทุกจุดแล้วเนี่ยทุกทรมานจะติดตามไปทุกอนุเนื้อที่แยกย่อยออกไปออกไปอย่างนี้อย่างมนุษย์เนี่ยถ้าโดนสับมือเนี่ยมันจะทุกไอ้ตรงไอ้รอยตัดแต่ทั้งตัวส่วนมือที่กระเด็นออกไปมันไม่รู้สึกอะไรอันนี้ก็ออกไปจ้ะแต่ถ้าในมหานรกแม้มือกระเด็นออกไปมือก็ทุกเหมือนอยู่กับตัวด้วยตายเกิดตายเกิดเกิดยันดับครั้งไม่ทุนถ้ามหานรกทุก 100% ทุกทรมานอุสุธนรกก็ประมาณ 70-80 คือเบาลงมาถ้ายมโลกก็ 50-60 แล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆยมโลกก็จะทุกทรมานแค่ส่วนที่เหลือส่วนที่กระเด็นไปก็คล้ายๆมนุษย์อย่างนั้นไม่ถึงทุกทรมานแต่ว่าจะทุกทรมานที่ตายเกิดตายเกิดตายเกิดซ้ำๆอย่างนี้แล้วก็ทุกอนุเนื้อเลยตามทันไหมจ๊ะตามแล้วเราจะฟังกันต่อไปนี่เนาะลูกต้องทำบุญอะไรหรืออย่างไรท่านถึงจะพ้นจากวิบากกรรมครับแล้วลูกจะสามารถช่วยท่านได้ไปอยู่ในภพภูมิที่สูงยิ่งขึ้นไปได้หรือเปล่าครับโดยวิธีการใดบ้างครับคือเห็นคุณแม่ทำบุญตามประเพณีอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ทำบุญอย่างถูกละวิชาบ้างนิดหน่อยแต่ว่าบุญนั้นยังไม่ได้ช่องส่งผลนะจ๊ะแม้ท่านจะไปอยู่สุทธานรกแล้วก็ตามถ้าลูกอยากไปช่วยคุณแม่ของลูกให้พ้นจากวิบากกรรมนี้ก็มีทางออกทางช่วยได้คือลูกต้องนั่งสมาธิให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้โอลี่เลยต้องได้นะลูกนะอย่างเดียวแล้วก็มาศึกษาวิชาธรรมกายต่อมาศึกษาต่อพระธรรมกายก็จะสามารถไปช่วยคุณแม่ลูกให้พ้นจากกุสุธนรกได้อีกทั้งยังจะช่วยท่านไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นได้อีกด้วยจ้าเพราะนั้นนี่เรื่องนี้มีทางออกอย่าได้ปริวิตกจนเกินไปหรือทุกข์ใจจนเกินไปถ้ารักท่านสงสารท่านอยากตอบแทนพระคุณท่านจงนั่งสมาธิให้เยอะๆนึกถึงบุญทุกบุญที่ทำผ่านมารวมทั้งบุญที่ได้เคยบวชพระช่วงสั้นๆนั้น
ำใจให้เบิกบานและแช่มชื่นแล้วก็หยุดใจไปอย่างเดียวหยุดใจนิ่งๆให้ถูกหลักวิชาให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้แล้วก็มาศึกษาวิชาธรรมกายเพิ่มเติมสักวันหนึ่งเราจะไปช่วยท่านได้เราจะมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจว่าเราได้ตอบแทนพระคุณท่านอย่างสมบูรณ์แล้วเหมือนอย่างคุณยายจางของเราเนี่ยจ้ะท่านก็ทำอย่างนี้เหมือนกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นให้ลูกทำอย่างนี้เช่นเดียวกันจ้ะ